ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญหรือมันเป็นแค่กระแสที่มาแล้วก็ไปเหมือนกระแสอื่นกันวันนี้ผมมาอยู่ที่งานที่เรียกว่า Earth Jump 2024 Decade of Action โดยธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank วันนี้เราจะมาฟังสัมมนาและเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อหาว่าธุรกิจ SME กับความยั่งยืนมันเกี่ยวข้องไหมซึ่งคลิปนี้มันคงไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะทำให้คุณได้รายได้เพิ่มขึ้นหรือคุณประหยัดค่าใช้จ่ายทันทีแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ Sustainability หรือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ESG ที่เขาคุยกัน Net Zero เราจะรู้ได้เลยว่ามันใกล้ตัวที่เราคิดแล้วก็เราคงอยากส่งต่อธุรกิจเราไปถึงลูกหลานเนาะแต่ถ้าโลกใบนี้มันไม่อยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้ธุรกิจเรามันก็อยู่ไปไม่มีประโยชน์เหมือนกันฉะนั้นเรื่องความยั่งยืนและเรื่องธุรกิจ SME จริงๆมันคือเรื่องเดียวกันที่เราต้องให้ความสนใจฉะนั้นอย่าลืมมาติดตาม EP นี้กันซึ่งนอกเหนือจากงานสัมมนาที่จำแล้วเนี่ยเขามีหลายเซกชันเลยนะที่เขาโคกับทั้ง The Standard แล้วก็ The Crown เนี่ยมันยังมีบูธที่เป็นธุรกิจที่เขาแคร์เรื่อง sustainability แล้วก็มีหลายบูธน่าสนใจเลยบูธแรกที่เราเห็นเนี่ยชื่อ Pack Technovision มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบถังน้ำที่เก็บน้ำร้อนซึ่งน้ำร้อนที่ได้เนี่ยมันมาจาก compressor airที่ทุกครั้งที่เราเปิดก็จะเก็บความร้อนไปต้มน้ำร้อนอยู่ในหม้อเสร็จแล้วไอ้น้ำร้อนเนี่ยเราก็สามารถไปใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนในบ้านโรงแรมหรือรีสอร์ทฉะนั้นตอนนี้เป็นที่นิยมมากกับธุรกิจประเภทรีสอร์ทหรือโรงแรมที่ต้องการประหยัดค่าไฟเพราะว่าถ้าถังเก็บน้ำร้อนมันมีขนาดใหญ่มากพอซึ่งมันก็จะมีบอกว่าขนาดกี่ถังมันก็จะบอกว่ามันใช้ได้กับอ่างน้ำจำนวนเท่าไหร่และปริมาณการใช้เท่าไหร่ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยประหยัดค่าแอร์อีกประมาณ 20% ด้วยอันนี้เป็นเทคโนโลยีของคนไทยแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกมาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือ Pack Technovision ต่อมา MoveMe นี่ผมเคยใช้บริการแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่า MoveMe คือตุ๊กๆไฟฟ้าซึ่งมันก็ใช่แหละว่าเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าแต่คอนเซ็ปต์เขาจริงๆอ่ะมันคือการสร้างระบบเครือข่ายแบบไมโครทรานสิตไมโครทรานสิตคือการที่เราไม่ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ MoveMe เป็นการขนส่งหลักแต่ใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างขนส่งสาธารณะทั่วไปเช่นเราออกจากสถานที่ที่1แล้วเราอยากจะไปรถไฟฟ้าแต่มันเป็นระยะทาง 2-3 กิโลแทนที่เราจะต้องเรียกรถแท็กซี่แทนที่เราจะต้องเรียกรถที่เราไปคนเดียวมันเกิดคาร์บอนเขาก็ทำเป็นระบบไรด์แชร์ลิงเมื่อเราบุ๊กว่าจะไปทางนี้มีใครจะไปทางเดียวกับเราก็จะขึ้นไปด้วยกันข้อดีคือมันทำให้ค่าขนส่งอ่ะมันถูกลงเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันคือไมโครทรานสิตคือการเชื่อมต่อระหว่างขนส่งสาธารณะถ้าเราจะต้องใช้บริการแพงๆแล้วไปขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ถูกด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพค่าขนส่งมันจะแพงมากอันนี้ MoveMe เขาก็ทำขึ้นมาตอบโจทย์ตรงนี้เซโร่คืออะไรครับเป็น Personal Carbon Wallet เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วก็คาร์บอนเครดิตสำหรับ green activity ค่ะหมายถึงว่าเราทุกคนเราจะรู้แล้วว่าเราเจเนเรตคาร์บอนเท่าไหร่ใช่ค่ะถ้าเราทำ transaction ในแอปค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอธิบายรายละเอียดได้ไหมครับโอเคค่ะก็คือเราเนี่ยสามารถ track คล้ายๆกับเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายทุกๆครั้งที่เราใช้จ่ายเงินไปเนี่ยค่ะเราสามารถคำนวณมาเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เช่นการเดินทางเราเรียกแก๊ปหรือเราสั่งอาหารมีใบเสร็จเข้ามาในอีเมลของเราดังนั้นอ่ะเราจะสามารถคำนวณคาร์บอนเครดิตจากทุกๆ payment หรือทุกๆ activity ที่เราดำเนินชีวิตได้แต่มันไม่ได้เป็นดิจิตอล transaction อยู่ในนี้มันเป็นแค่ตัวบันทึกถูกไหมครับเราสามารถเชื่อมaccount ได้ว่าเราอยากบันทึกแบบ seamless เลยหรือเปล่าในอนาคตอะค่ะถ้าสมมติเราอยากจะคล้ายๆ carbon accounting ถ้าสมมติเหมือนกับว่าเราอะได้ e-tax เนาะเราแบบได้ใบกำกับภาษีเราเนี่ยสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทุกๆใบกำกับภาษีที่เราขอได้จริงๆคอนเซ็ปต์นี้ก็ใช้ได้ทั้งกับคอน sumer แล้วก็ business ด้วยอันนี้มีค่าใช้จ่ายค่าบริการยังไงไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้มีค่ะยังทดลองอยู่แล้วก็ยัง educate อยู่ว่าแบบว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนที่ต้องการใช้บ้างแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเป็นลักษณะของ line transactionฉะนั้นนะวันนี้ใครที่อยากรู้ว่าเราสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่เราก็มาดาวน์โหลดใช้ได้จริงเดี๋ยวนี้จากที่อาหารพวกเศษอาหารร้านอาหารเยอะมากเราจะต้องทิ้งลงถุงดำแล้วก็ไปเป็นภาระของกทบในการจัดเก็บเดี๋ยวนี้ถ้าเราลงทุนเครื่องพวกนี้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารมันก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันมันจะเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยจำได้ว่าภายในแบบ24ชั่วโมงเท่านั้นน่ะของทั้งหมดมันจะกลายเป็นปุ๋ยเลยอันนี้ข้อดีคือมันก็เป็นภาระของกทมน้อยลงแหละแล้วก็เราก็สามารถเอาปุ๋ยไปขายต่อไปสร้างแบรนด์ขายต่อก็ได้จริงๆในมุมร้านอาหาร
ารที่เขามีสเกลระดับหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนอ่ะเดี๋ยวนี้ราคามันก็ถูกลงนะแล้วคิดดูสิถ้าลูกค้าเห็นว่าอาหารที่เขาทานเหลือไม่หมดอ่ะแล้วมันกลายเป็นปุ๋ยที่เขาสามารถซื้อไปใช้ที่บ้านเขาได้อ่ะเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะที่ทำให้เขารู้ว่าไอ้ปุ๋ยที่เขาใช้ที่บ้านเขามันมาจากอาหารที่เขาซื้อหรือที่เขากินอ่ะผมว่าพวกนี้มันเรียกว่า value added แหละมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดกับตัวเองน้อยลงเวลาเรากินเหลือแต่จริงๆเราไม่ควรกินเหลือนะเราควรจะสั่งพอดีทานเพราะว่าสุดท้าย value ของอาหารมากที่สุดมันคือการลงไปในท้องของเราถ้าเราคิดว่าเราจะทานไม่หมดเราก็สั่งให้พอดีทานแค่นี้มันก็พอละงานนี้เขาจัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทยหรือว่าแคร์แบงค์พอเขาเป็นธนาคารเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ต้องให้พวกสินเชื่อทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโซลูชันเพอร์โพสันอลไม่ว่าจะเป็นกรีนพาร์ทเปลี่ยนไฟจากโซล่าเป็นรายได้อันนี้น่าสนใจเพราะถ้าเกิดเรามีโซล่าเซลล์อยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้โซล่าเซลล์ที่เราใช้ไม่หมดไฟจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ไม่หมดให้กลายมาเป็นรายได้แล้วก็มีกรีนไฟแนนซิ่งสินเชื่อบ้านเขียวสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์หลายๆโครงการเขาโปรโมทเรื่องการประหยัดพลังงานบ้านที่อยู่สบายอะไรพวกนี้ก็อันนี้เขาให้ไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็สินเชื่อรถ EV นี่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เริ่มมามองหารถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเผื่อไปคุยกับทางผู้บริหารธนาคารว่าเขามีเซอร์วิสอะไรสำหรับตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนบ้างสิ่งที่ชอบในงานนี้ก็คือเขาใช้กระดาษมาทำเป็นบูธไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเขาบอกว่าโต๊ะเนี่ยมันพับไปใช้งานอื่นได้นะมันไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเก้าอี้ก็เหมือนกันมันพับได้เลยเนี่ยแข็งแรงอยู่ใช้วิธีพับเอาฉะนั้นเวลาเราเก็บอ่ะมันไม่เปลืองพื้นที่การเก็บเยอะอันนี้คือแบบไม่ดีอ่ะคิดว่าทางต่อเพนกวินเราทำบูธอยู่เยอะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมาคุยกับทาง SCGP แล้วก็ดูว่าเราจะทำบูธร่วมกันได้ไงบ้างเนี่ยที่วางไอ้พวกนี้มันพับได้หมดเลยเห็นไหมมันยกพับได้หมดเลยแล้วก็เขาทำนี่เห็นป่ะความสวยงามของแพ็กเกจจิ้งเนี้ยคืออะไรรู้ไหมมันย่อยสลายได้ภายใน90วันเอ้ยอันนี้ดีขาย delivery โดยไม่รู้สึกผิดต่อโลกเท่าไหร่เพราะว่า90วันมันย่อยสลายได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนพลาสติกก็ได้นะเนี่ยหรือถุงพลาสติกที่เราเดี๋ยวต้องใส่อาหารเท่ดีเมื่อเช้าหัวข้อที่ผมฟังชื่อ Sustainable Trend for Entrepreneur เขาบอกว่าหลายๆครั้งที่ผู้ประกอบการหรือ Corporate เนี่ยพยายามทำเรื่อง Sustainability เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นแล้วส่วนใหญ่มักจะผลักภาระเรื่องเหล่านี้กลับไปให้ลูกค้าเขาเรียกว่า Green Premium คือถ้าคุณอยากใช้สินค้าของเราที่มันดีต่อโลกคุณต้องจ่ายแพงมากขึ้นแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราบริหารจัดการดีแล้วเรามีความรู้ความเข้าใจอ่ะลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่า Premium เหล่านี้เลยแต่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยและหลายครั้งอ่ะเรารู้จักการเพิ่ม value added เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นเหตุผลที่ลูกค้าจะต้องมาใช้บริการของเราเขายกตัวอย่างว่าธุรกิจอย่างพาทาโกเนียผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินแบรนด์พาทาโกเนียที่วัสดุของเขาทั้งหมดที่ประกอบเป็นเสื้อผ้ามาจากวัสดุรีไซเคิล 100% เลยจริงๆเขาก็ไม่ได้เริ่มจากเรื่องเหล่านี้หรอกแต่เขาเริ่มต้นจากการเขาต้องการแคร์พนักงานที่มีลูกโดยเขาสร้างสถานที่ออนไซต์สำหรับเป็นชายแคร์ก็คือดูแลลูกของพนักงานพอเขาเริ่มทำธุรกิจมาเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นว่าทำไมพนักงานเริ่มไม่สบายมากขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปเจอคือโรงงานผลิตหรือช็อปของเขาเนี่ยมันมีผ้าฝ้ายที่มันไม่ได้มาจากใยธรรมชาติมันเลยทำให้พนักงานต้องสูดอากาศเหล่านี้เข้าไปจนสุดท้ายนะวันนี้เขาก็กลายเป็นแบรนด์ที่ใช้ผ้าคอตตอนแท้ 100% แต่สิ่งที่น่าสนใจคือปกติเวลาเราเห็นแบรนด์ทำแคมเปญสิ้นปีท้ายปีทั้งหลาย 5/5/6/6 Boxing Day ทุกคนจะแห่กันลดราคาเพื่อให้คนมาซื้อของของเราถูกมั้ยครับ Patagonia ทำแคมเปญครับอย่าซื้อเสื้อผ้าในวันพิเศษเพราะเขาบอกว่าเสื้อผ้าคุณมีเยอะมากพอแล้วเราซื้อพาทากอเนียไปแล้วไม่ต้องซื้ออีกแต่ปรากฏว่ายิ่งเขาทำแคมเปญแบบนั้นคนยิ่งมาใช้บริการของเขาแต่เขาก็ไม่ถือตรงนี้เป็นผลประโยชน์ของเขาเขากลับเอากำไรของธุรกิจไปบริจาคต่อและณวันนี้เขาบอกว่าผู้ถือหุ้นของพาทากอเนียจริงๆไม่ใช่แชร์โฮลเดอร์ที่เป็นคนแต่คือธรรมชาติเขาทำการโอนหุ้นให้อยู่ในกองทรัสต์ซึ่งกองทรัสต์ตรงนี้จะเอากำไรที่ได้จากธุรกิจไปช่วยธรรมชาติทั้งหมดเลยอันนี้คือบริษัทที่เขาไป
เอ็กซ์ตรีมขั้นสุดและก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่จริงๆเราอาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้อย่างในประเทศไทยเซสชั่นช่วงบ่ายที่ผมได้ฟังเนี่ยก็จะมี SME ทั้งร้านอาหารขนาดเล็กอย่างเชฟโบจากร้านโบราณที่ได้รางวัลมิชลินด้วยแล้วก็เป็นคนที่บุกเบิกเรื่องเหล่านี้มา10กว่าปีละอย่างร้านโบราณของเชฟโบเนี่ยเขาสุดโต่งถึงขนาดที่ว่าตอนแรกเขาตั้งใจจะใช้วัตถุดิบอินทรีย์มาทำอาหารแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาบอกเลยว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีซัพพลายเออร์ไหนทำแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยกว่า 95% ของวัตถุดิบที่ใช้ในร้านเป็นสินค้าอินทรีย์หมดเลยและเข้าไปดูกระบวนการการผลิตทั้งหมดถึงจะเลือกมาเขาพยายามลดขยะปกติเราจะเห็นว่าขยะเราจะเห็นแค่2ถังขยะขยะรีไซเคิลได้กับขยะเป็นอาหารแต่เชฟโบเขามีแยกอยู่ประมาณสัก12ถังเขาแยกละเอียดทุกอย่างหมดเลยซึ่งแน่นอนมันเป็นภาระของร้านที่เพิ่มมากขึ้นแต่พอเขาสื่อสารกับพนักงานแล้วพนักงานเห็นคุณค่าของเรื่องเหล่านี้มันทำให้มันกลายเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันของแบรนด์และกลายเป็นว่าลูกค้าเขาก็ให้ค่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าการที่เชฟโบหรือการที่ร้านกลายเป็นที่รู้จักระดับนี้เรื่องอาหารคงเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่เรื่องที่เขาพยายามสื่อสารเหล่านี้ออกไปและคนปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ร้านเขาประสบความสำเร็จยกตัวอย่างต่อมาอย่างร้านบาร์บีคิวพาซาบาร์บีคิวพาซาคือเชนร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำเรื่องเหล่านี้ได้แต่เขาบอกเลยว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดไม่ใช่ผู้บริหารแต่คือพนักงานสิ่งที่เขาทำกับพนักงานคือเขาสอนพนักงานให้รู้จักการแยกขยะไอ้ฟู้ดเวสต์โดยเฉพาะผักกะหล่ำที่ลูกค้ามักจะทานไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เขาไปวิเคราะห์ถึงขนาดที่ว่าทำไมลูกค้าทานไม่เหลือเขาไปเจอว่าจริงๆตอนเติมทีแรกลูกค้ามักจะกินหมดแต่พอเติมรอบที่2รอบที่3ก็อาจจะมีการทานเหลือเพราะว่าก็กินผักกะหล่ำจนเยอะแล้วเขาเลยปรับรูปแบบการเติมผักใหม่รอบแรกเขาจะเติมให้เยอะแบบปกติแต่รอบ2รอบ3เขาจะเติมให้ลดลงเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าสามารถลดฟู้ดเวสต์ลงไปได้ลดฟู้ดเวสต์ตั้งแต่ต้นทางไม่พอปลายทางเขาทำการแยกขยะครับแยกขยะที่เป็นฟู้ดเวสต์ทั้งหมดเพื่อให้เอาไปกำจัดหรือไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มจากแค่สาขาเดียวจาก1สาขาก็เป็น10สาขาแล้วก็ใช้ทั้ง100กว่าสาขาของเขามันทำให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมกับการสร้างความยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือเป็นภาระของพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะยังไงพนักงานก็ต้องแยกขยะอยู่แล้วพนักงานก็ต้องทิ้งลงถังขยะอยู่แล้วแค่เพิ่มขั้นตอนการชั่งน้ำหนักนิดเดียวเท่านั้นเองเขาบอกว่า1ปีเนี่ยเขาลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เทียบเท่ากับ 1,500 ตันต่อปีนะอันนี้คือปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็สำหรับครัวกลางเขาก็ลงทุนติดโซล่ารูฟท็อปคนทั่วไปมักจะคิดว่าโหพวกนี้มันคืนทุนนานมากแต่หลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนจากพวก BOI เนี่ยก็ทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนอยู่ที่แค่2ปีเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็เขาก็ยังมีแผนที่กระจายเรื่องเหล่านี้ออกไปยังชุมชนต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันทำให้เห็นว่าจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องเราสามารถทำได้ง่ายๆแต่ว่าเจ้าของอะเชื่อหรือเปล่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเราทำมันเป็นเพราะการตลาดเราทำเพราะมันเป็นกระแสผมว่าเดี๋ยวพอกระแสมันหมดเราก็คงหายไปแต่เชื่อเถอะโลกมันไม่มีวันเย็นขึ้นไปกว่าเดิมแล้วโลกมันจะมีแต่ร้อนและกลายเป็นโลกเดือดมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นธุรกิจอย่างพวกเราโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่มีจำนวนธุรกิจเยอะขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมาตระหนักรู้เรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแต่เราไม่ต้องทำทั้งหมดตั้งแต่เดย์วันเราค่อยๆเลือกว่าเรื่องไหนเราสามารถทำได้ง่ายเขาเรียก low hanging fruit อะทำแล้วไม่ได้เสียเวลามากอย่างเช่นการลดการใช้พลาสติกแบบ single use สื่อสารกับลูกค้าเรื่องการทานแบบพอดีไม่ใช่ทานเผื่อการคุมพอชั่นคอนโทรลที่ลดการเกิดฟู้ดเวสต์การจัดการวัตถุดิบตั้งแต่ต้นเพราะหลายครั้งวัตถุดิบมันมาจากซัพพลายเออร์คุณภาพดีแต่ปรากฏว่าด้วยรูปแบบการจัดการของธุรกิจที่มันต้องมีการตัดแต่งออกไปมันเกิดฟู้ดเวสต์มาเลยทำให้วัตถุดิบที่มันดีมันไปไม่ถึงมือลูกค้ามันไปไม่ถึงท้องลูกค้าแล้วมันก็ตกอยู่ระหว่างทางเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่วันนึงธุรกิจร้านอาหารควรจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จากการที่เราพาไปเดินดูบูธทั้งหลายเนี่ยก็เฉยเลยว่าปัจจุบันมันมีบริษัทหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาซัพพอร์ตกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่เราในฐานะผู้ประกอบการอาจจะยังไม่รู้ว่ามีธุรกิจเหล่านี้อยู่แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะปัจจุบันมันก็มีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆพยายามเล่าเรื่องนี้ธนาคารกสิกรไทยก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงช่องต่อเพนกวินหลังจากนี้เราก็พยายามจะเล่าเรื่องนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าหลายคนอยากทำดีแต่เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีใครมาช่วยเราก็หวังว่าช่องต่อ
่อเพนกวินก็จะเป็นช่องทางเล็กๆแหละในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้เลยว่าต้นปีหน้าเราจะจัดงานที่ชื่อว่า Sustainable Restaurant Conference เราอยากให้ร้านอาหารหันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นก็แบรนด์ไหนสนใจอยากทำกิจกรรมกับเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อเราจะมาสร้างงานดีๆให้เกิด impact ในวงกว้างกับธุรกิจอาหารกัน